อันนี้เรามาสวนพี่ประธานนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยเมื่อกี้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ปัทาพ่อใหญ่พ่อใหญป่ัทาแสงทองอ๋อครับเขาไม่อยู่ไปอำเภออ๋อท่านเป็นประธานกลุ่มไม้ผลกลุ่มไม้ผลของบ้านสามขี้เหล็กครับครับกลุ่มเกษตรประธานกลุ่มไม้ผลเกษตรแปลงใหญ่ด้วยของสามขี้เหล็กทั้งหมดเลยครับอ๋อแสดงว่าไม่ได้แค่รวมไม่ได้แค่ทุเรียนแต่ว่าพืชที่เป็นไม้ผลทั้งหมดเลยด้วยกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนแปลงใหญ่นะครับอ๋อครับผมโอ้อย่างนี้ต้น30ปีหมดแล้วครับพี่โจมีกี่ต้นครับนี่ไซส์ใหญ่ๆนั่นแหละครับพี่เนี่ยครับแต่ว่ามันโทรมปีที่แล้วมันไม่ออกหมดเราเป็นพาไปดูหน่อยครับตรงไหนที่มันโทรมเหมือนกันเนี่ยนะครับนี่เลยครับอาการออกประมาณนี้กันทั้งหมดเลยต้นใหญ่ใกล้ๆนี่แหละไหนครับฝั่งนี้ก็ได้คือบางต้นก็ยังไม่โทรมให้เห็นชัดๆแต่ว่าบางต้นก็โทรมมากไปแล้วครับไอ้ที่โทรมมากส่วนใหญ่นี่ปกตินี่ของส่วนผู้ใหญ่นี่ไว้ลูกกันเท่าไหร่ครับนี่ต้นหนึ่งครับไอ้ถ้าต้นใหญ่นะครับครับพวกประมาณร้อยขึ้นร้อยกว่าครับครับอืม80ครับผมครับผมอันนี้เริ่มทิ้งใบข้างบนนะครับครับนี่นะครับตรงโซนนู้นนะครับก็เริ่มทิ้งใบนะครับตรงยอดใบเล็กมีปัญหาใบเล็กลงไหมครับใบมีปีนี้เพิ่งขึ้นใบจะใหญ่กว่าปีที่แล้วจะใหญ่กว่าที่แล้วปีที่แล้วเล็กครับปีที่แล้วใบมันเล็กมันเหมือนปีที่แล้วมันโซมาข้ามปีก่อนใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็ปีมันเหมือนได้ฟื้นมา1ปีมันก็มีแรงเบ่งแรงส่งซะหน่อยปีที่แล้วลูกของแกจะไม่ค่อยติดลูกไม่ค่อยติดปีที่แล้วอืมครับต้นใหญ่ๆนี่เหรอครับไม่ค่อยติดลูกครับจะเคยได้20ตันเหลือไม่ถึง10ตันเอาไม่ถึงด้วยครับไม่ถึงด้วยจะเคยได้20ตันนะไม่ถึงครับต้นมันไม่ได้เพราะว่าปีที่แล้วให้แกทำนะครับ มันไม่ถึงครับโอ้เสียดายมากพอยืนแล้วทำแกไม่ถึงเอ๊ะแสดงว่าไอ้ที่ดอกไม่ติดนะครับมันมีอยู่หลายสาเหตุแต่ว่าสาเหตุหนึ่งดอกเยอะนะครับดอกเยอะแต่ไม่ติดเลยใช่ไหมครับพอเป็นลูกขึ้นมาทำเท่าหัวแม่มือแถวเท่าลูกไข่แถวเวลาดอกบานมาถูกช่วงกับหนาวน่ะหนาวแรงๆกระทบสลับมาร้อนน่ะอ๋อเลยเครียดเลยกระทบครับก็คือดอกเยอะแล้วก็ติดลูกแล้วใช่ไหมครับติดลูกแล้วดอกบานเรียบร้อยแล้วติดลูกเป็นแบบขึ้นเกล็ดเล็กๆเรียบร้อยแล้วนิ้วโป้งประมาณนี้ใช่ไหมครับร่วงเยอะร่วงเยอะครับร่วงเลยนะร่วงครับผมโอ้แต่เป็นหลายส่วนที่จันทร์ระยองอย่างเงี้ยทั่วประเทศเป็นทั่วบ้านเลยอากาศใช่ครับอากาศหนาวกระทบใช่อากาศหนาวกระทบครับผมร้อนแล้วหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันเหมือนสะท้านเหมือนเราแบบหนาวๆร้อนๆตัวสั่นๆอย่างเงี้ยกลางวันร้อนกลางเย็นกลางคืนหนาวสังกะสีช่วยได้ไหมอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้ต้องใช้พวกแร่ธาตุลองเสริมครับเอาสังกะสีอย่างเงี้ยครับแบบเข้มข้นมาพ่นแต่ว่าก็ถ้าจริงๆก็ใช้พวกกรดอะมิโนอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยครับมันช่วยต้านทานอากาศได้แสดงว่าอันเนี้ยสวนโดยรอบทั้งหมดก็พ่นยากันทุก15วันครั้งอย่างช่วงติดดอกเนี่ยอันเนี้ยพ่นถี่ขึ้นไหมครับตัวนี้ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะอาทิตย์ละครั้งเลยใช่ไหมครับถ้าติดดอกไงครับช่วงนี้ก็แหละช่วงนี้ก็ยังพ่นอยู่อาทิตย์ละครั้งใช่ไหมครับก็ถือว่าพ่นถี่นะครับพ่นแบบเป๊ะเลยนะเนี่ยอาทิตย์ละครั้งตามสเต็ปเลยตามสเต็ปเลยครับนี่ลักษณะจะประมาณนี้ค่อนข้างมากนะครับคือเราต้องหาสาเหตุหลักๆกันแล้วครับพี่โจครับว่าปริมาณมันลงนี่มันลงครึ่งหนึ่งมันลงฮวบเลยครับมันลงฮวบเลยซึ่งใส่ปุ๋ยเท่าเดิมเท่าเดิมปุ๋ยเท่าเดิมยาพ่นปกติปกติด้วยครับแต่ผลผลิตลดลงครึ่งหนึ่งใช่ครับผมปุ๋ยก็ตามที่เคยใส่กันมานี่แหละถูกไหมครับแล้วก็ปกติเราใส่ไอ้ปุ๋ยนะครับปริมาณเท่าไหร่ครับในบ้านแถวนี้ครับต่อต้นนี่ต่อต้นก็คือจะเป็นต่อครั้งครับต่อครั้งก็ถ้าต้นใหญ่ช่วงนั้นก็3โล3โลครับครับสามโลต่อต้นทุก2เดือนหรือทุก3เดือนอย่างงี้ครับทุกเดือนทุกเดือนเลยครับทุกเดือนไม่ใช่ว่าทุกเดือนช่วงทําใบนี้ต้องทุกเดือนละ2ครั้งทําไอเดือนละ2ครั้งต่อต้น5วันครั้ง5วันต่อครั้ง
ก็อย่างนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเค็มด้วยนะครับดินดินเค็มดินเค็มครับคือดินเค็มเนี่ยมันช่วงวิกฤตของต้นไม้เนี่ยมันกระทบแน่ๆครับถ้าอาการเค็มเนี่ยเราลดน้ำไปมากๆคือดินเค็มมันจะหายต้องลดน้ำเยอะหรือน้ำท่วมเนี่ยมันเหมือนน้ำช้าเอาเกลือออกครับแต่ว่าถ้ามันยังอยู่เนี่ยแล้วเราลดน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยเข้าใจว่าจังหวะติดลูกหรือติดอะไรเนี่ยเกลือเนื่องจากความเค็มมากง่ายต่อการร่วงง่ายต่อการเหลืองอย่างเงี้ยง่ายต่อการที่หนามแดงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดปุ๋ยลดปุ๋ยลงใช่ครับคือลดปุ๋ยแต่ว่าเราปรับคุณภาพดินนะครับเราปรับคุณภาพดินแต่ว่าลดปุ๋ยไอ้นี่ผมว่าโอเคนะคือลดปุ๋ยคือต้นทุนมันลดอยู่แล้วมันถอยลงมาแต่ว่าเราเปลี่ยนมาปรับคุณภาพดินใหม่เป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่ามันจะมีปุ๋ยตกค้างเยอะเป็นไปได้ครับที่บอกว่าดินเค็มเพราะว่าอย่างเช่นเราใช้8/24/24ใช่ไหมครับ8/24คือในปุ๋ย1กระสอบนะครับมันตี 100% มีเนื้อปุ๋ยในปุ๋ยเนี่ยตี 100% 8/24/24เนี่ยคือเอา24 คูณ 2ก็48ครับพอไปบวก8ข้างหน้าก็เป็น56คือใน 100% ของปุ๋ย1กระสอบเนี่ยมี 56% เป็นเนื้อปุ๋ยอีก48เป็นเกลือครับเป็นเกลือปั้นเม็ดเกลือโซเดียมคลอไรด์นี่แหละคือยิ่งสูตรต่ำเนี่ยยิ่งเกลือเยอะ นี่ปัญหานี่แหละครับเพราะงั้นผมเลยคิดว่าเอ๊ะเราลดปุ๋ยเพราะว่าลูกค้าของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เจอปัญหาเงี้ยครับพูดง่ายๆนะเจอทุกส่วนจริงๆเขาค่อยๆใช้เนาะค่อยๆใช้ครับค่อยๆใช้3โลอ่ะเราอาจจะไม่ลดปริมาณอ่ะทุกเดือนเราใส่แต่เราลดเหลือแค่โลนึงมั้ยหรือโลครึ่งมั้ยอย่างน้อยเกลือมันก็หายไปครึ่งนึงครับเนื้อปุ๋ยหายไปครึ่งนึงก็จริงแต่เกลือก็หายไปครึ่งนึงแล้วเราก็มาทำการปรับคุณภาพดินใหม่ครับล้างเนื้อปุ๋ยออกเอ้ยไม่ใช่ล้างเกลือออกละลายเกลือออกทำให้เกลือมันหายเค็มได้ง่ายอ่ะต้องใส่พวกจุลินทรีย์เข้ามาให้จุลินทรีย์มันไปกินเกลือครับไปกินเกลือเพราะว่าในสูตรปุ๋ยที่กรมวิชาการเนี่ยเขาแนะนำก็คือมีการใส่ยูเรียเข้าไปด้วยถูกไหมครับปุ๋ยบางสูตรเนี่ยยูเรียก็คือปุ๋ยแล้วก็มีเกลือด้วย 46% คือมีปุ๋ยอยู่ 46% อีก 54% ที่เป็นเกลือเพราะงั้นในน้ำที่ผสมยูเรียนะครับมันก็จะมีจุลินทรีย์เนี่ยที่เราใส่เข้าไปอย่าง EM อย่างเงี้ยไอ EM ก็กินได้ทั้งเนื้อของยูเรียคายแอมโมเนียออกมาแล้วก็กินความเค็มในนั้นด้วยครับมันทำให้ไม่เค็มเกินไปอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องใช้ในกรณีนี้เราจะปรับปรุงดินยังไงอันเนี้ยผมแนะนำว่าอย่างบริษัทเรามีผลิตภัณฑ์ผมว่าใช้เบสซอยเงี้ยพ่นเมื่อวานที่เราได้กันครับเมื่อวานที่แจกเราลองพ่นดูครับใช่ครับเพราะว่า1ขวดลิตรเนี่ยได้น้ํา200ไอ้น้ํา200เนี่ยเราพ่นสัก10ต้นสักรอบๆนี่ก่อนครับเอาใกล้ๆก่อนไม่ต้องพ่นให้หมดเอาพอเปียกเอาพอเอาประมาณชื้นเลยครับชื้นดินชื้นดินชื้นพอต้องลดก่อนมั้ยลดน้ําก่อนถ้าลดน้ําก่อนจะดีครับเพราะว่าเนื้อยาเนื้อปุ๋ยเนื้อไอสารละลายเนี่ยมันจะซึมง่ายครับมันจะซึมง่ายลดน้ําก่อนแล้วก็พ่นอย่างนี้ก็จะง่ายเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์บาซิลัสเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็ลงไปในดินเยอะขึ้นเพราะมันมีสารประกอบอยู่5อย่างในนั้นนะอันนี้ผมจะแนะนำลูกค้าเลยคือต้นไม้ส่วนใหญ่มันก็แหล่งกำเนิดอ่ะก็คือดินถ้าดินมันโซมันก็จะมีปัญหาพี่ลองเปรียบเทียบดูก็ได้ว่าสักแถวนึงฉีดอีกเหลือไม่ฉีดลองเปรียบเทียบลองเปรียบเทียบดูครับมันฟื้นขึ้นไหมแต่ผมแนะนำว่าทำสัก2เดือนขึ้นไปมันจะเห็นชัดเพราะต้นไม้ใหญ่เนี่ยใช้เวลาลำเลียงเนี่ยค่อนข้างนานครับเราให้เวลาเขาหน่อยครับแต่ตอนนี้ที่เจอเคสอย่างเงี้ยแทบทุกที่เลยร้อยละเกือบร้อยครับคือดินเค็มถ้าวัดดินถ้ามีเครื่องมือวัดดินอยู่ก็รู้เลยว่าเค็มเค็มนี่เข้าประวัติเค็มเค็มบอกเค็มใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ว่าเป็นทั้งหมดน่าจะเป็นทั้งหมดครับตะครับเองคักเนาะลูกตายเยอะใครเป็นไรบ่เทียบดูไม่ไรเลยพวกแกปีก่อนนะอุ้ยสวยปีก่อนนู้นแกได้30ตันปีที่แล้วแกได้10ตันคือแปลงที่อยู่ตรงริมถนนไปทางสวนตะเสริมป่ะไม่ใช่แปลงนั้นถูกพวกหลายอย่างหลายกรณีแกก็ไม่ค่อยดูแลรักษาเลยแปลงนั้นแกไม่ค่อยได้มีเวลาแล้วพวกฉีดยาพวกอะไรแกก็ไม่ค่อยทำพวกแต่ปุ๋ยรดน้ำก็ตามเอาแล้วแกทำยังไงครับนั้นแกพื้นที่เยอะแกอ๋อแกก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแกว่าไม่มีเวลาไปดูแลอ๋อมีเวลาปลูกแต่ว่าดูแลไม่ทั่วครับปลูกทิ้งไว้ผมก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมต้นทุเรียนสวนนี้มันแห้งเหี่ยวไม่มีใบมีสวนหนึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นชัดเลยก็คงสวนแกแกก็คอยเวลาพวกขี้นาก็มีเยอะดูแลไม่ไหวโอ้ยางก็เยอะแกอาจจะต้องปลูกยางเลยจะได้ง่ายๆหน่อยยางเยอะซื้อยางด้วย
งานเยอะครับงานเยอะอ้าวแต่ว่าถ้าแกงานเยอะอย่างนี้แกน่าจะมีลูกน้องจ้างลูกจ้างก็มาช่วยกันหน่อยแกไม่สนใจแกได้อะไรก็เอาแกบอกอ๋อโอ้เสียดายไม่งั้นมันจะเกิดการจ้างงานในหมู่บ้านนะครับให้แบบเด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆที่แบบไม่มีงานอย่างเงี้ยมาช่วยอย่างน้อยไม่ต้องจ้างถึงเป็นเดือนหรอกครับจ้างเป็นรอบจะฉีดจ้างรายวันครับเป็นรอบให้เขามาฉีดมาอะไรก็วันละ300ก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้เขาจ้างเป็นถังหรอมีเป็นถังก็มีนะเหมาถังเอาถังละ200 บาทอ๋อโอเคครับถังละ200 บาทถังพันลิตรใช่ไหมครับไม่200 ลิตรโอ้ยนี่รายได้ดีกว่าวันละ300ครับถัง200นี่ฉีดแป๊บๆหมดนะวันละเป็นพันเลยนะโอ้ได้เป็นโอ้มากกว่ารายได้ขั้นต่ำอีกอ่ะถ้าฉีดกันจริงๆคือแปลงหนึ่งก็ต้อง10 ถัง 10 ถังก็ครึ่งวันก็เสร็จแล้ว2,000 บาทแล้วครับครึ่งวันแต่ว่ามันต้องไม่รีบฉีดอ่ะคนฉีดจริงๆถ้ามีวินัยมีจรรยาบรรณนะคือต้องเหมือนส่วนเราเองอ่ะใส่ใจค่อยๆพ่นไปไม่รีบเกินไปเราตีเลยวันนึงได้ตังค์ 2,000 ใช้เวลาทั้งวันเลยไม่ต้องมาครึ่งวันอย่างเงี้ยเอาให้เต็มที่เลยสวนให้เขาให้เขาเต็มที่เลยใจจริงๆเขาที่ทำให้ครับผมมันจะหายากนั่นน่ะสินั่นน่ะสิครับนี่เนี่ยถ้าลูกน้องประจำรายปีค่อยว่าไปอีกอย่างนึงครับเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแหล่งรายได้ที่คนที่เขาเข้าเมืองอาจจะไม่เห็นผมเห็นนะที่เขากลับมาชนบทกันบ้านมีที่กลับมาทำที่ทางแถวในช่วงโควิดอะเยอะครับมีสเปรดอยากหาคนเข้าไปทำงานในกรุงเทพน้อยที่สุดเลยแทบไม่มีก็คิดอยู่เกี่ยวครับเมื่อเลือกตั้งหมู่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมมีสิทธิ์เลือกตั้ง900กว่าคนเลือกตั้ง800กว่าคนโอ้โหงั้นคนก็อยู่ที่นี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนอยู่แถวๆนี่ที่นี่ดีนะแต่ว่าแรงงานเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้ขาดทั้งหมดถูกไหมเพราะหมู่บ้านรอบข้างเขารับจ้างก่อนที่แต่งจริงพวกนี้อ๋อเขารับหมดเลยเป็นทีมใช่ไหมครับเป็นทีมงานรูปมาวันสองวันก็เสร็จแล้วมา4-5 คนนี้แต่ถ้าเก็บก็มีแรงงานข้างนอกมาหรือว่าแม่ค้ามาถ้าเก็บพ่อค้าแม่ค้าเขาจัดการเองครับแม่ค้าจัดการเองครับจัดการเองเอาคนมาเองอย่างนั้นเอาคนมาเองก็มีแต่คนให้เขาคนที่กองรวมให้เขาโอเคครับผมเรามีหน้าที่คนอย่างเดียวเหมือนทุกที่งั้นก็ต้นใหญ่ๆอาจจะต้องเริ่มจากดินก่อนพี่เจ้าครับอ่ะเริ่มจากดินก่อนเราล้างเกลือถ้าเป็นสูตรก็คือลดเกลือก่อนอ่ะเราลดเกลือที่หวานปุ๋ยลดปริมาณปุ๋ยลงครับลดเกลือไอรู้สึกมันอยู่ในสเต็ปกระดาษที่ผมเขียนไอแผ่นนึงครับแผ่นนึงเมื่อวานเนี่ยครับที่เรานั่งประชุมกันครับฟื้นฟูต้นใช่ครับก็คือลดเกลือก่อนให้ปุ๋ยน้อยลงไม่ต้องให้เกลือมันเยอะแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพดินผมว่าทำสัก 2-3 เดือนเนี่ยจะเห็นความต่างครับอย่างน้อยสิ่งที่ต่างก็คือเมื่อดินหายเค็มครับหรือความเค็มน้อยลงเนี่ยรากเน่าโคนเน่าจะแห้งง่ายขึ้นจะแห้งง่ายขึ้นถ้ากรณีรากเน่าโคนเน่าเยอะเพราะว่ารากเน่าโคนเน่าคือเชื้อไฟท็อปเนี่ยมันกินเกลือในดินด้วยแล้วก็เจริญไล่ไปเรื่อยๆทีนี้พอต้นไม้นะครับกินปุ๋ยมากเกลือก็มากอยู่เกลือคือมันดูดน้ำเค็มอ่ะดูดน้ำเค็มเข้าไปสะสมที่ต้นเพราะงั้นตรงบริเวณผิวหนังลำต้นมันเนี่ยยังไงก็จะมีเกลืออยู่ในพูดง่ายๆอยู่ในเลือดอ่ะอยู่ในเลือดอยู่ในลำต้นมันนะเพราะงั้นถ้าเชื้อมันลามขึ้นไปข้างบนสูงได้ขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าต้นนั้นน่าจะเค็มเยอะก็ล้างถ้าเคสอย่างนั้นเนี่ยเราก็ฆ่าเชื้อก่อนครับฆ่าเชื้อแล้วค่อยบำรุงแต่ลดเกลือเนี่ยน่าผมว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยเพราะว่า เมื่อต้นไม้มันโซมเลยครับหลายๆสวนเนี่ยเขาพิจารณาว่าโอ้ใส่ปุ๋ยไม่พอแต่พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นกับซุดลงอีกยิ่งซุดเนาะยิ่งซุดนะเพราะเหมือนกับดับเบิลความเค็มลงไปอีกแต่ถ้าปุ๋ยที่ใช้เนี่ยไม่เค็มก็ไม่มีปัญหานะครับเช่นปุ๋ยรุ่นใหม่ๆนะครับที่ไม่ถ้าเป็นแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาจะเป็นปุ๋ยเนื้อปุ๋ยผสมกับเกลือในสูตรละลายง่ายที่เขาบอกแต่ว่ารุ่นใหม่ๆอย่างที่โรงงานไทยผลิตกันเองเนี่ยในเขตกาญจนบุรีสระบุรีเนี่ยจะเป็นแม่ปุ๋ย NPK แต่ตัวปั้นเม็ดไม่ใช่เกลือจะเป็นโดโลไมท์ไอ้อย่างเงี้ยเอามาใช้ได้ก็คือจะไม่เค็มแต่อย่าใช้เยอะมันจะกลายเป็นฝาดแทนเพราะโดโลไมท์มันฝาดดินมันจะเป็นด่างจัด
เพราะงั้นเราก็คือเหมือนกันสเต็ปเดิมคือเราใช้ค่อยๆใช้สลับกันค่อยๆใช้อย่างเงี้ยเออแต่อย่าไปดับเบิ้ลปุ๋ยมากเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือยังไงก็ต้องปรับดินอยู่ดีครับโอ้แต่เป็นอย่างเงี้ยเยอะอันนี้เห็นมาเยอะครับแล้วก็แก้มาเยอะก็ต้องขอทุกคนเลยว่าถ้าไม่เชื่อลองดูก่อนเพราะว่ามันมีคนทำกันมาแล้วครับแล้วพอดินหายเค็มต้นไม้มันอยู่มันกินน้ำที่มันไม่เค็มน้ำที่เราลดมันไม่เค็มแล้วเนี่ยมันเหมือนกินน้ำจืดกินน้ำปกติมันพร้อมจะออกใบอะไรได้ง่ายขึ้นทีนี้พอเราจะกระตุ้นใบกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายครับก็ง่ายแล้วโอ้สำคัญสุดเลยครับปลูกต้นไม้ในน้ำไฮโดรโปนิกก็ไม่อร่อยเท่าปลูกในดินปลูกในน้ำเนี่ยผักคือเขาในวงการผักอ่ะมันชอบมีการข่มกันนะผักในน้ำเนี่ยมันเหมือนสะอาดไอ้ที่เขาเรียกไฮโดรโปนิกครับปลูกในรางน้ำกับผักที่ปลูกในดินเนี่ยความอายุผักอ่ะที่ปลูกในน้ำเนี่ยน้อยมากวันสองวันเน่าเละเลยเละเป็นขยะเละเป็นขยะเลยนะต่อให้ไอ้ผักสดๆเนี่ยแต่ผักที่ปลูกในดินเนี่ยมันมีเหมือนมีความต้านทานเยอะแร่ธาตุมันเยอะผ่านไปแช่ตู้เย็น7วันยังไม่เน่ายังกรอบยังอร่อยอยู่เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนกับเป็นภาพให้เราเห็นว่าถ้าต้นไม้เนี่ยมันมีน้ำขังหรือต้นมันแฉะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับพร้อมจะโทรมได้ง่ายครับมีตรงไหนครับแต่ว่าเคสอย่างเงี้ยอาจจะต้องขอให้ลองเมื่อวานนี้เราได้เบสซอยมาแล้ว1ลิตรเอาสักเวิร์งนี้ก็ได้ครับเวิร์งใหญ่ๆเวิร์งนี้สักถัง200ลิตรสักครั้งนึงครับถ้าครับผมถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วของไม่พอค่อยโทรบอกพี่โจก็ได้ครับครับแต่ละของแปลงพี่น้อยนี่ยังไงนะอาจารย์แปลงพี่น้อยเดี๋ยวพี่น้อยอยู่ในกลุ่มไลน์แล้วครับอยู่ครับงั้นเดี๋ยวผมเขียนใส่ไลน์เลยอ่านข้อ1ข้อ2ข้อ3เลยครับก็เห็นน้อยเพราะเข้าแล้วน้อยดึงเข้าพี่น้อยดึงเข้าอ๋อโอเคน้อยดึงเข้าแทนไม่ให้เข้าเดี๋ยวผมเข้าหรือมั้งเข้าแล้วมั้งครับน้อยดึงเข้าเข้าแล้วเดี๋ยวผมเขียนเตือนในไลน์เลยครับเขียนเตือนในไลน์เลยแล้วดูในกลุ่มผมก็จะเขียนเป็นชื่ออย่างพี่น้อยก่อนข้อ1 2 3 4ทําประมาณนี้ก็จะพี่น้อยบอกเอ๊ะจําไม่ได้ค่อยมาเปิดไลน์ดูครับมันก็อยู่ในนั้นเลยในโน้ตเลยจําส่วนได้ใช่มั้ยครับแต่จําส่วนได้ครับผมเดี๋ยวสลับกันแล้วเพราะว่าอัดไปด้วยอัดคลิปไปด้วยอย่างน้อยมาดูย้อนได้ครับนี่นะครับอันนี้ของสวนของพ่อปัฏฐานะครับครับผมขอบคุณครับ